วัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง TRN อ่านข่าววันนี้ขอนำเสนอข่าวอุ๋งอิ๋งลั่นไม่ใช่เรื่องเศร้าหลังโดนถามทำไมคุณหญิงอ้อไม่เข้าร่วมงานแต่งเป็นงานแต่งงานใหญ่อีกหนึ่งงานของปีสำหรับอุ๋งอิ๋งแพทองธารชินวัตรซึ่งมีทั้งแวดวงบันเทิงไฮโซเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคักที่ประเทศฮ่องกงเมื่อวันที่22มีนาคมที่ผ่านมาแต่ก็ไม่วายมีดราม่าตามมาทั้งเรื่องของดาราที่ไปร่วมงานถูกจับตาและวิพากษ์วิจารณ์นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่คุณหญิงอ้อไม่ได้ไปร่วมงานที่ประเทศฮ่องกงแต่ร่วมงานที่ประเทศไทยเท่านั้นโดยล่าสุดอุ๋งอิ๋งได้โพสต์ข้อความว่ามีคนถามถึงแม่เยอะเลยคุณแม่ไม่ได้มานะคะอยู่ที่เมืองไทยไม่ได้เป็นเรื่องน่าเศร้าอะไรเลยงานมั่นจัดที่บ้านก็มีความสุขมากคุณแม่ได้เห็นทั้งพิธีแม่ไม่ชอบเดินทางอิงคิดว่างานแต่งงานคืองานที่คู่บ่าวสาวและคนที่รักเราและเรารักมีความสุขซึ่งแบบนี้เป็นความสุขของครอบครัวเราแล้วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดเพื่อนๆท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้วันนี้ TRN อ่านข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งพบกันใหม่ข่าวต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดี